นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวไปดูความคืบหน้านะคะปฏิบัติการการค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยนะคะก็ครบ1อาทิตย์แล้วนะคะล่าสุดนะคะยอดของผู้สูญหายตอนนี้ค่ะยังคงอยู่ที่ตัวเลข11ชีวิตด้วยกันนะคะตอนนี้ค่ะก็มีการปรับพื้นที่ของการค้นหานะคะลงหาใน17พื้นที่ด้วยกันแล้วก็เน้นในเรื่องของการเดินตามแนวชายฝั่งค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะพบทั้งร่างเองรวมถึงมีความหวังนะคะว่าอยากจะพบผู้รอดชีวิตค่ะไปดูปฏิบัติการกันนะคะสำหรับการที่จะช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเรือหลวงสุโขทัยนะคะพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ได้แถลงความคืบหน้าปฏิบัติการค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่สูญหายรวมไปถึงเรื่องของการทำงานของแต่ละฝ่ายนะคะแผนวันนี้ค่ะยังระดมค้นหา17พื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยจะเน้นเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งมากขึ้นโดยเฉพาะเกาะจระเข้ยังไม่ได้เข้าไปสำรวจนะคะแล้วก็ย้ำว่าจะไม่ทิ้งพื้นที่ใดค่ะทั้งจุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางพื้นที่ในทะเลรวมไปถึงแนวชายฝั่งกระจายกำลังเข้าตรวจสอบทั้งหมดโดยวันนี้จะมีกำลังพลมาเพิ่มเน้นการเดินเท้าค้นหาเนื่องจากวันนี้คลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงค่ะการปฏิบัติในวันนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับ17พื้นที่ของเรานะครับ17เซกเตอร์ของเรานะครับขณะนี้เรือใหญ่ที่เรามารับส่งกำลังลุงเมื่อวานนี้ได้ออกไปทั้งหมดแล้วนะครับก็คงเป็นเช่นเดิมนะครับเรือหลวงกระบุรีเรือหลวงนราธิวาสแล้วก็เรือหลวงตากสินเรือหลวงนเรศวรนะครับทางด้านใต้อีกลำหนึ่งตอน113นะครับทางด้านใต้คือเรือตอน114แล้วก็270นะครับกำลังจากหมู่เรือช่วยเหลือที่1นะครับก็จะออกปฏิบัติทั้งหมดพร้อมทั้งอากาศยานนะครับ2ฮทรนะครับ3บทร2 UAV 2ฮตำรวจ1ฮกระทรวงทรัพย์แล้วก็2เฟนไฟอิงเครื่องแบบอุลตร้านะครับในการปฏิบัติก็คงจะปฏิบัติไปเช่นเดิมนะครับในการครอบคุมก็จะโฟกัสเข้าไปในส่วนที่ใกล้ฝั่งมากขึ้นนะครับในการปฏิบัติของอากาศยานพร้อมทั้งจุดที่เราพบจำนวนมากนะครับในส่วนของการปฏิบัติทางใกล้ฝั่งแล้วก็ชายฝั่งนะครับตั้งแต่ท่าเรือบางสะพานลงไปถึงอ่าวบ้านดอนนะครับแล้วก็จะเพิ่มซึ่งเมื่อวานยังไม่ได้สำรวจคือเกาะจระเข้แล้วก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับในการตามซาแมปแล้วก็ใกล้ฝั่งเข้าไปกำลังทั้งหมดยังเท่าเดิมเหมือนเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมมาจากในส่วนราชการอื่นๆพร้อมทั้งขณะนี้ก็กรมทหารราบที่2ที่กระบี่นะครับก็เตรียมกำลังพลถ้าจะมาสมทบในเรื่องของพลเดินเท้าขณะนี้ก็ได้สแตนด์บายไว้นะครับส่วนในกรณีที่ชาวบ้านในอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาแจ้งว่าพบร่างลอยเกยหาดแล้วก็สวมเสื้อยืดสกรีนกองทัพเรือนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ค่ะขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวก่อนเข้าประชุมองค์การทหารผ่านศึกถึงเหตุรัวเหลืองสุโขทัยอับปางนะคะโดยบอกว่าขอแสดงความเสียใจไปยังกองทัพเรือและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตยืนยันว่าความพยายามค้นหาผู้สูญหายจะมีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นก็ติดตามมาโดยตลอดค่ะโดยทางด้านของพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมจะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกองยุทธการทหารเรือและหน่วยงานในพื้นที่สัตหีบซึ่งต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนก็จะทำอย่างมีขั้นตอนมีระเบียบมีกฎหมายชัดเจนไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าตัวท่านเองไม่เคยนอนตาหลับสักวันด้านสำนักงานโฆษกกองทัพเรือโดยพลเรือเอกปกครองมนทาตพลินโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยนะคะว่าวันนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าเร่งค้นหาและช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยอับปางในพื้นที่ลาดตระเวนตามแผนค่ะเมื่อช่วงเช้าเรือหลวงนเรศวรดำเนินการเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1ร่างและกลับขึ้นฝั่งที่อำเภอบางสะพานเข้าสู่กระบวนการของการพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลนะคะและจากที่มีการนำเสนอข่าวว่าพบร่างผู้เสียชีวิตสวมเสื้อกองทัพเรือบริเวณชายหาดที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะจากการตรวจสอบหลักฐานและบัตรประชาชนพบว่าลูกเรือประมงทรัพย์สุนันท์9
คือคนที่พบนะคะซึ่งเรือประมงทรัพย์สุนันท์9เนี่ยก็อับปางลงเมื่อวันที่18ธันวาคม2565เช่นกันค่ะซึ่งญาติได้ยืนยันตัวบุคคลแล้วว่าชื่อนายสาโรจน์บินโดค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะส่วนการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางผู้บัญชาการทหารเรือได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการจำนวน2คณะคือคณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เรือหลวงสุโขทัยอับปางทางด้านความพร้อมของเรือและการปฏิบัติงานของเรือรวมถึงคณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริงการดำเนินงานภายหลังจากเรือหลวงสุโขทัยอับปางมีหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนของการสละเรือใหญ่การค้นหาและช่วยเหลือกำลังพลภายหลังประสบเหตุว่าเป็นไปตามหลักการและแนวทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้หรือไม่ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆได้เร่งดำเนินการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะโดยสรุปนะคะการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุณวันที่26ธันวาคม2565เวลา 11:30 นยอดกำลังพล105นายรอดชีวิต76นายเสียชีวิต18นายค่ะในจำนวนนี้สามารถระบุชื่อได้แล้ว10นายมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลกองทัพเรือและอยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคล8นายและล่าสุดยังคงเหลือผู้สูญหาย11นายค่ะส่วนที่จังหวัดชลบุรีนะคะณชาปนกิจสถานกองทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบบ่ายวันนี้เวลาบ่ายโมงตรงพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายทหารจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางขณะลาดตระเวนค่ะได้แก่ว่าที่เรือเอกสามารถแก้วผลึกพันจ่าเอกอัจฉาแก้วสุพรรณพันจ่าเอกอำนาจพิมพ์ทีซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนาวาเอกประภาสสุดขาวผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือได้เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในช่วงบ่ายค่ะและในเวลา 15:00 น.ที่ผ่านมานะคะผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมข้าราชการและกำลังพลกองทัพเรือจะเดินทางไปร่วมในพิธีรับร่างพลทหารวรพงษ์บุญละครกำลังพลหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานทางรักษาฝั่งร่วมกับกำลังพลอีก3นายค่ะซึ่งได้รับการยืนยันตัวบุคคลจากผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลประกอบไปด้วยจ่าตรีสราวุธนาดีกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยพลทหารสิทธิพงษ์หงทองกำลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและพลทหารจิราวัฒน์ทูปหอมกำลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินซึ่งจะเคลื่อนร่างจากกองบิน6ขึ้นเครื่องบินแบบ Foxer ของกองทัพเรือจากท่าอากาศยานทหารกองบิน6ดอนเมืองไปยังสนามบินอู่ตะเภาจังหวัดชลบุรีนะคะก่อนจะนำร่างไปประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพณชาปนกิจสถานกองทัพเรือสัตหีบในเวลา 17:00 น.ค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ